ล่าสุดกฤษดาวงแก้วก็ร่วมซ้อมกับฉลามโต๊ะเล็กเตรียมลุยฟุตซอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับหลังจากที่มีข่าวว่ากัปตันช้างกฤษดาวงแก้วตัวริมเส้นมาาประสบการณ์วัย36ปีจะกลับมาเล่นฟุตซอลกับทีมบรูเว็บชนบุรีอีกครั้ง หลังจากแยกทางกับทีมฟุตบอลนะครปฐมอยู่ในเต็ดเมื่อจบฤดูกาลไทยลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยล่าสุดกฤษราวงแก้วก็ได้กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมฉลามโต๊ะเล็กแล้วเพื่อเรียกความฟิต และเตรียมตัวเป็นหนึ่งในขุนพลหลักของทีมในการสู้ศึกฟุตซอลไทยลีก2024นะครับและการกลับมาเล่นฟุตซอลในครั้งนี้ทําให้กัปตันช้างมีโอกาสที่จะติดทัพฟุตซอลทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตซอลโลกที่ประเทศอุซเบกิสถานหากโชว์ผลงานได้ดีครับ สำหรับกฤษดาวงแก้วถือว่าห่างหายจากวงการฟุตซอลไปเกือบ2ปีหลังจากเจ้าตัวก็เบนเข็มไปเล่นฟุตบอลหลีกอาชีพกับนคปรปฐมอยู่ในเตดและช่วยทีมเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกได้ใน2ฤด,ดูกาลที่แล้วส่วนฤด,ดูกาลที่ผ่านมาครับก็พาทีมจบอันดับ12ของไทยลีกนะครับ ในขณะที่บลูเว็บชนบุรีครับก็มีโปรแกร,รมนัดเปิดซีซั่นซึ่งเป็นบิ๊กแมชตั้งแต่เกมแรกด้วยนะครับโดยการจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ ASM ในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้ครับเนี่ยครับก็แม่เป็นการภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับบลูเว็บชนบุรีเขาประกาศชัดเจนนะวันเน้นนักฟุตซอลไทยเ,<อ>เราเคยนำเสนอไปแล้วแล้วก็ย้ำว่าอีกประมาณ3สัปดาห์นะครับก็บิ๊กแมชเลย บูเว็เจอกับการท่าเรือส่วนช้าเก่าท่าข้ามเนี่ยจะไปเยือนราชพัฒเพชรบุรีนะแล้วไหนจะมีแบล็ k เพลวอีกนะครับที่จะไปเยือนสีราชาน้องใหม่ก็ถือว่าจะเป็นแม่ฤดูการใหม่ของฟุตซอลีในบ้านเราที่น่าจะสนุกเข้มข้นครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตซอลซึ่งทีสปอร์ตเจของเราก็จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมติดตามไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือทางแอปพลิเคชันนะคะครับ